การทําให้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ไร้ข้อสงสัยไร้ข้อกังขาในหมู่พี่น้องประชาชนผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับกับพี่น้องประชาชนงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์นะครับปีนี้ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 8,761 ล้านบาทลดลงนะครับจากที่เคยตั้งไว้เมื่อปีงบประมาณที่แล้ว2564นะครับ220ล้านบาทหรือประมาณ 2% ซึ่งตัวผมเองนะครับได้สงวนคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง 1,500 ล้านบาทครับท่านประธานปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติปีงบประมาณนี้ประเทศอยู่ในสภาวะที่มีปัญหาทางการคลังอยู่ในสภาวะที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในสภาวะที่การจัดเก็บภาษีการจัดเก็บรายได้ของรัฐน่าจะไม่เป็นไปตามเป้าครับดังนั้นการใช้ภาษีจากพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ครับแต่สิ่งที่สำนักงบประมาณนะครับได้ชี้แจงในครั้งนี้ก็เป็นเพียงการชี้แจงเพียงปากเปล่าโดยให้ข้อมูลครับว่าส่วนราชการในพระองค์มีบุคลากร 14,275 ตราและใช้งบประมาณด้านบุคลากร 8,098 ล้านบาทหรือคิดเป็น 92% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดผมต้องเรียนว่าจากการชี้แจงนะครับของทางสำนักงบประมาณนั้นผมคิดว่ามีปัญหาแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องการความกระจ่างเพิ่มเติมครับแล้วผมต้องเรียนว่าผมไม่เชื่อนะครับในข้อมูลที่สำนักงบประมาณชี้แจงมาแล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ผมต้องขอปรับลดคือหลังจากที่ผู้อภิปรายแล้วเนี่ยก็มีนะครับส.ส.นะครับทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และไม่ใช่ผู้ใหญ่เนี่ยในพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยก็เดินมาพูดคุยด้วยแล้วก็พูดในลักษณะที่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราอภิปรายนะครับแล้วก็บางท่านก็ถึงขนาดว่าก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลไม่เคยรู้ข้อมูลนะครับที่เราได้พูดไปได้อภิปรายไปผมคิดว่าต้องเรียกร้องนะครับไปถึงนักการเมืองอื่นๆว่าการพิจารณานะครับส่วนราชการในพระองค์เนี่ยมันควรจะทำเหมือนกันกับหน่วยงานอื่นๆหน่วยรับงบประมาณอื่นๆนะครับการทำให้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้แล้วก็ไร้ข้อสงสัยไร้ข้อกังขาในหมู่พี่น้องประชาชนผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการกระทำที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับกับพี่น้องประชาชนผมยืนยันว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลนะครับเราทำเนี่ย เราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราทำไปตามหน้าที่และบทบาทของผู้แทนราษฎรนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจมันอาจจะเป็นเรื่องของผมอาจจะผิดนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันเป็นเรื่องของอายุของคนเป็นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับแต่ผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่เห็นต่างได้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็รับฟังสิ่งที่หรือเนื้อหาที่เราอภิปรายเพราะสิ่งที่เราพูดเนี่ยทุกอย่างผมเรียนย้ำว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็อยู่ในนะครับเอกสารงบประมาณนะครับอยู่ในการสอบถามหน่วยงานต่างๆในการพิจารณางบประมาณปีงบประมาณปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ไม่เหมือนปีอื่นที่ผ่านมาจริงๆนะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่เราคิดว่าการปรับลดงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์ในส่วนตัวของผมนะที่ว่าในสัดส่วนที่เท่ากันกับที่หน่วยงานอื่นๆถูกปรับลดเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้